สวัสดีครับผมบุรพัฒน์ศิระหรือวันนี้เจ้าของร้านปานันจิวเวลรี่นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญกาญจนาภิเษกปี39นะครับนะซึ่งเป็นเหรียญที่หลายคนสับสนกันเหลือเกินนะครับระหว่างแบบที่หาง่ายกับแบบที่หายากเพราะฉะนั้นถ้านะฮะคุณอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเหรียญนี้นะครับนะคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพยายามให้ข้อมูลที่แบบละเอียดแล้วก็ให้เห็นภาพชัดๆเพราะว่าผมทำคลิปออกมาหลายคลิปแล้วนะครับเหมือนกับว่าก็หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจแล้วก็โดนด่าเยอะมากนะสำหรับเหรียญกาญจนาภิเษกปี39นะครับก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนว่าร้านปานันจิวเวลรี่นะครับผมมีใบอนุญาตในการเปิดร้านถูกต้องด้วยนะครับเพราะว่ากว่าจะได้ใบมาเนี่ยต้องถูกตรวจสอบคุณสมบัติตรวจสอบประวัติหลายอย่างเพราะว่าอาชีพที่ผมทำอยู่นี้นะครับมันต้องคัดกรองคนนะฮะจะเอามิจฉาชีพมาทำอาชีพนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการรับซื้อเหรียญของผมมันไม่ใช่การเล่นขายของนะครับมันคือการรับซื้อระดับประเทศเครดิตผมระดับประเทศมีคนรู้จักออกข่าวหลายสำนักหลายสื่อเหลือเกินนะฮะผมก็พยายามสอนข้อมูลให้แบบชัดเจนที่สุดและผมขอยืนยันว่าอะไรที่ผมประกาศรับซื้อนั้นผมรับซื้อจริงๆแต่ขอให้คุณช่วยดูข้อมูลให้มันละเอียดสักนิดนึงถ้าคุณดูไม่เข้าใจยังไงวนกลับไปดูหลายๆรอบนะครับหรือว่าโทรมาสอบถามนะครับเบื้องต้นทางร้านเราได้นะครับทางเบอร์054-067-303เป็นเบอร์สำนักงานนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆนะครับสอนแบบชัดๆให้แล้วกันนะฮะนี่คือเหรียญกาญจนาภิเษกนะครับปี39ที่ร้านปานันนะฮะรับซื้อมานะครับก็มีนี่ฮะ3แบบนี้นะครับสามารถขายได้นะครับส่วนที่ผมอยู่เอาใส่ไว้ในตลับเนี่ยที่ใส่ไว้ในตลับเนี่ยนะครับบอกเลยว่าถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้มาเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยหรือใครจะเก็บไว้ก็คงอีกนานนะครับกว่าที่จะมีราคาส่วนถ้าสภาพสวยๆกิ๊บวิ้งนะครับก็ยังมีราคาขายกันอยู่ประมาณ 20-30 บาทเลยทีเดียวนะครับแต่สำหรับเหรียญนี้นะครับสำหรับเหรียญนี้นะฮะผมก็บอกก่อนเลยว่าเหรียญเนี่ยผมไม่รับนะฮะส่วนเหรียญที่ผมรับซื้อคือเหรียญนี้และเหรียญนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มอธิบายไปเลยนะครับถ้าใครดูคลิปวิดีโอแล้วไม่เข้าใจนะครับขอแนะนำว่าให้รีกลับมาดูได้นะครับเอาให้คุณพร้อมเอาให้คุณเข้าใจนะครับจนคุณรู้ว่าผมรับซื้อแบบไหนนะครับผมจะรอคุณนำมาขายผมนะฮะส่วนราคานะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งเพราะว่าราคานั้นจะมีขึ้นมีลงด้วยนะครับเริ่มก่อนนะครับนี่คือเหรียญกาญจนาภิเษกปี39นะครับที่ผมรับซื้อมานะฮะตอนนั้นผมรับซื้อมาประมาณ1,000ครับนะเอามาเป็นเหรียญต้นแบบแรกในการรับซื้อนะครับเอาเป็นตัวอย่างนะครับก็เลยสูงนิดนึงปัจจุบันราคารับซื้อก็จะอยู่ที่ประมาณ 4-500 นะครับทำไมนะฮะเหรียญนี้ถึงรับซื้อมาอยู่ประมาณ 4-500 ก็เพราะว่าเหรียญนี้นะครับเราเรียกว่าพระเศียรกลับนะครับพระเศียรกลับเดี๋ยวผมให้ดูพอเราหันปุ๊บนี่ฮะพระเศียรในหลวงรัชกาลที่9กลับกันนะครับถ้าใครไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมให้ดูทีหนึ่งนะฮะนี่นะฮะดูนะครับพอเราหันปุ๊บกลับกันเพราะปกตินะฮะเหรียญกาญจนาภิเษกนะครับนั้นเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับเมื่อเป็นเหรียญที่ระลึกส่วนใหญ่จะทำเป็นพระเศียรตรงแบบนี้นี่ครับหันปุ๊บก็จะหันขึ้นทางเดียวกันนะฮะหลายคนสันนิษฐานว่าที่ทำเป็นพระเศียรตรงเพราะว่าเวลาเอาไปตั้งโชว์หรือว่านำไปเลี่ยมนะฮะห้อยคออะไรอย่างนี้ก็จะทำให้ด้านหน้าด้านหลังตรงกันแต่เผอิญว่านะฮะเหรียญนะครับดันมีที่มีการทำผลิตผิดพลาดอย่างนี้ออกมานะครับผิดพลาดแบบนี้ออกมาเหมือนเหรียญหมุนเวียนทั่วไปนะครับคุณหลายคนคงจะสังเกตนะฮะว่าเหรียญหมุนเวียนที่เราใช้ทั่วไปนะฮะด้านหัวกับด้านก้อยนะฮะด้านหัวกับด้านก้อยจะกลับกันใช่ไหมฮะนั่นแหละครับนะฮะนี่นะฮะดูให้ดีๆนะครับนี่คือแบบแรกที่ผมซื้อมานะอันนี้ผมซื้อมาประมาณตอนที่ซื้อมานะเหรียญนี้มาเป็นต้นแบบเหรียญแรกเพื่อเอามาสอนเนี่ยก็ซื้อมาประมาณ1,000เอามาประกาศรับซื้อนะครับหลังๆก็ได้มาเรื่อยๆนะฮะราคารับซื้อก็จะลดลงนะฮะเหลือประมาณ 4-500 นะครับถ้าใครเจอแบบนี้นะฮะอย่าเพิ่งให้ผ่านมือไปมาต่อกันด้วยเหรียญแบบที่2นะฮะเหรียญแบบที่2ที่ผมซื้อมานะฮะเหรียญนี้นะครับเราเรียกว่าพระเศียรขวางคือนะฮะพอหันปุ๊บนี่ขวางเห็นไหมฮะสังเกตดีๆแบบนี้ซื้อมาอยู่ประมาณ 2-300 เท่านั้นครับ 2-300 เท่านั้นและแบบนี้ หลายคนอาจจะเรียกว่าปั๊มขยื่นแต่ความจริงไม่ใช่ขยื่นนะครับนะฮะผิดมาตั้งแต่เหรียญดิบแล้วครับเหรียญดิบที่ได้มาแล้วก็มาปั๊มนะครับทำให้เป็นสภาพอย่างนี้ครับไม่ใช่ปั๊มขยื่นนะแต่ว่าตัวเหรียญนะมีการผิดพลาดแต่แรกแล้วแล้วก็มาปั๊มทับลงไปอย่างนี้นี่แบบนี้ผมก็ซื้อมานะฮะซื้อมาเหมือนกันนะฮะซื้อมาเหรียญนี้ซื้อมา 1,000 บาททำไมราคาถึง 1,000 บาทเพราะว่าปกตินะฮะเหรียญที่เป็นสภาพอย่างเงี้ยเราจะเจอหลงมากับเหรียญหมุนเวียนทั่วไปครับแต่การที่มาเจอที่เป็นแบบกาญจนาภิเษกนั้นน้อยมากครับอะไรที่แบบหายากๆนะครับแน่นอนว่ามีราคานะครับเพราะฉะนั้นหลายท่านคงจะพอจะเข้าใจนะครับพอจะเข้าใจว่าเหรียญที่ผมรับซื้อนะครับจำไว้นะครับนะพระเศียรตรงปกติไม่รับซื้อนะครับร้านปานันยืนยันว่าไม่เคยประกาศรับซื้อเลยนะครับนะหลายคนอาจจะไปโดนข้อมูลผิดมาหรือไม่เข้าใจมานะครับก็มาด่าร้านปานันจิวเวลรี่นะฮะบอกเลยว่านะครับนะร้านปานันจิวเวลรี่นะครับมีเครดิตพอมีความน่าเชื่อถือพอรับรองว่าไม่มีการหลอกแน่นอนครับเพราะว่าเรามีใบอนุญาตเปิดร้านนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ถูกตรวจสอบนะฮะจากกรมการปกครองเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับนะฮะเพราะว่าอาชีพนี้นะครับเขาไม่อนุญาตให้มิจฉาชีพทำนะครับก็ฝากร้านปานันจิวเวลรี่หรือว่าติดตามแฟนเพจร้านปานันจิวเวลรี่ด้วยนะครับว่ารับซื้ออะไรบ้างครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะฮะแล้วอย่าลืมกด Subscribe YouTube ด้วยนะครับผมพยายามจะสอนข้อมูลให้มากที่สุดนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับ